สวัสดีครับคุณละคมครับสวัสดีครับคุณนักเดินสวัสดีสวัสดีพี่น้องคนไทยที่รักและเคารพทั้งในและนอกประเทศนะฮะเช่นเคยเจอกันอีกครับครับผมสวัสดีไปยังพี่น้องที่รักทุกท่านทั่วโลกด้วยนะเช่นกันครับคุณละคมครับก็แฟนๆก็นะเรียกร้องมานะครับว่าอยากฟังคุณละคมอีกแล้วก็รายการที่ผ่านมานั้นได้ความรู้มากมายนะครับก็สรุปย้อนไปว่าเมื่อ2ครั้งก่อนหน้านี้ครั้งแรกเราได้พูดว่าประเทศนี้คนดีอยู่ไม่ได้แล้วก็ได้พูดถึงคนดีที่เรามักจะลืมท่านหรือว่าให้ความสำคัญท่านน้อยกว่าปกติหน่อยคืออาจารย์ป่วยอึ้งภากรนะครับจากนั้นเราก็ไปดูคนดีของอีกฝั่งหนึ่งก็เรียกว่ากระชากออกมาไล่ตั้งแต่บนสุดลงมาถึงตัวละครตัวสำคัญสำคัญบางท่านก็อาจจะให้ข้อมูลว่าแน่บางตัวเนี่ยมันยังไม่สะใจนะมันมีอะไรที่เด็ดเนี่ยนะครับอย่างสุขุมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาให้หนักกว่านี้อีกสักหน่อยสินะครับก็ว่ากันมาทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งที่นะเป็นกระแสตอนนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของทหารนะครับความเคลื่อนไหวของทหารเนี่ยพี่น้องก็สนใจอยากจะทราบว่าคุณคมมองความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยที่เราเคยพูดกันเรื่องรัฐประหารซ้ำรัฐประหารซ้อนนะครับหรือรอยปริอะไรภายในเนี่ยนะครับเรื่องผลประโยชน์ต่างๆมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงส่วนอีกเรื่องนึงที่เราได้คุยกันแล้วก็ผมก็เป็นประเด็นบังเอิญว่าเป็นกระแสในช่วงนี้ก็คือคำถามที่เกี่ยวกับเสรีไทยนะครับว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยทำไมเงียบจังเลยเสรีไทยนี่จะเป็นแบบนปช.หรือเปล่านะครับยุทธศาสตร์ต่ำไปหรือเปล่าทำไมไม่เห็นทำอะไรสักทีทำไมไม่ทำนั่นทำนู่นทำนี่นะครับก็มีคนอาจจะหวังดีให้ข้อคิดให้ความเห็นมามากมายก็นี่ก็เป็นประเด็นหลักๆวันนี้นะครับก็หลายคนก็ตั้งคำถามไปว่าเอ๊ะคุณจารุพงษ์เนี่ยเอาจริงหรือไม่เอาจริงนะนะครับหรือว่าจริงๆแล้วก็เป็นแค่นักการเมืองใจเสาะนะไร้ความสามารถไร้ฝีมือก็ไม่น่าจะต้องมานะอยู่ขวางทำให้ขบวนของคนนั้นฝากความหวังไว้และในที่สุดก็ล้มเหลวอีกก็ว่ากันไปนะครับก็ทั้งหมดนี่แหละครับเป็นโจทย์ที่นะผมคิดว่าก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็พี่น้องก็คงอยากจะทราบความเห็นของคุณอาคมนะครับในฐานะที่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีชื่อว่าได้ร่วมกันในเชิงความคิดแม้ว่าใน3เดือนเนี่ยนะการเคลื่อนไหวในระดับที่นะเป็นทางการแบบออกมาเต็มที่เนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับที่เราอาจจะยังไม่ได้เห็นนักนะครับแล้วก็ผู้คนอาจจะสงสัยกันอยู่ก็เลยถือโอกาสว่าประเด็นทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณอาคมสามารถจะขมวดรวมกันไปได้แล้วแต่สไตล์ของคุณอาคมนะครับว่าจะเริ่มจากไหนไปไหนนะครับครับเชิญเลยครับโอเคก็จับความได้ว่าประเด็นใหญ่ๆเนี่ยก็คือเรื่องการแสดงกตัญญูกตเวทีกับผู้ที่มีคุณต่อแผ่นดินอย่างอาจารย์ป่วยใช่ไหมฮะครับผมว่าควรนะควรจะได้เวลาละนี่ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเนี่ย ก็คือคุณจารุพงษ์เนี่ยทำไมนิ่งเงียบถูกไหมฮะครับแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจเนี่ยที่นำเสนอคงไม่หนีกองทัพ แล้วก็คงจะเรื่องที่สีก็คงจะแยกแยะคนดีคนชั่วเนี่ยใช่ไหมฮะครับเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบเนี่ยนะระหว่างปอแปรมหรือปอเปรตเนี่ยสีเสาไอ้เปรตนี่นี่มารสังคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะพูดถึง 3-4 เรื่องนี้เนี่ยผมขอเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เป็นอันดับต้นๆเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนวันนี้วันที่4ตุลาคมผมไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยจะมีการรำลึกวันที่6ตุลาหรือเปล่าทีนี้ถ้าเผื่อมีการรำลึกวันที่6ตุลาคมเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ณปัจจุบันเท่าไหร่เป็นเรื่องที่ทำ ค่อนข้างจะลำบากเพราะฉะนั้นเอาละในเมื่อเขาต้องการที่จะปองดองสมานฉันท์เนี่ยแล้วต้องการที่จะชูคนดีเนี่ยผมอยากจะเสนอให้พี่น้องคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาและโดยเฉพาะที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยที่เคยร่วมงานเนี่ยกับอาจารย์ป่วยก็ดีหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ป่วยและบัดนี้เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยอยู่ตามสถาบันต่างๆก็ดีหน้าที่จะนะจัดงานรำลึกถึงคนดีเนี่ยศรีสยาม
นะครับอย่างอาจารย์ป่วยขึ้นมาเนี่ย ให้เป็นตัวอย่างเนี่ยคนดีของประเทศไทยครับถ้าผมพูดอย่างนี้พูดได้อย่างเต็มปากนะพูดได้อย่างเต็มปากว่าท่านเป็นคนดีที่ผมส่งประกวดเลยนะฮะเพียงแค่อาจารย์ป่วยแค่คนเดียวเนี่ยมันก็กลบคนดีของไอ้เปรตเนี่ยสีเสาละถูกไหมฮะครับเพราะไอ้เปรตสีเสาส่งมาแต่ละคนเชียร์แต่ละคนเนี่ยคือไปไม่นานฮะไม่นานแต่ละคนก็หางโผล่มาตลอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่ามีใครที่จะคิดจัดงานรำลึกอะไรต่ออะไรหรือเปล่าในวันนั้นนะวันที่6ตุลาที่จะถึงเนี่ยมะรืนเนี่ยหน้าที่จะนะจัดงานแสดงความกตัญญูกตเวทีเนี่ยต่อคนดีศรีสยามแต่ถ้าจัดไม่ทันจะเลื่อนออกไปอีกอาทิตย์หนึ่งขอให้มันมาอยู่ภายในกรอบของตุลาเนี่ยจริงๆแล้วตุลามันมี2เหตุการณ์ใหญ่ๆนะนะฮะ2เหตุการณ์ใหญ่ๆไม่ใช่6ตุลาอย่างเดียว14ตุลาเพราะฉะนั้นควบรวม2เหตุการณ์นี้เนี่ยเราจัดงานเนี่ยนะฮะในเชิงสร้างสรรค์ดีกว่าใช่มั้ยฮะไม่ต้องไปพูดถึงเกี่ยวกับการเมืองไม่ต้องไปพูดถึงเกี่ยวอะไรชูคนดีขึ้นมาให้เป็นประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานให้คนรุ่นหลังเนี่ยจะได้ระลึกถึงแบบอย่างของความเป็นคนดีเนี่ยใช่มั้ยฮะครับแล้วก็นำไปเป็นตัวอย่างที่ดีของอนุชนของเยาวชนนะรุ่นต่อไปท่านเป็นปูชนียบุคคลนะท่านเป็นคนที่สมควรที่สังคมต้องยกย่องนะครับผมก็ขอเรียนฝากเท่านี้นะฮะสำหรับผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์สำหรับผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือแม้กระทั่งเป็นญาติมิตรของอาจารย์ป่วยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้ทั้งนั้นไอ้การแสดงความระลึกถึงต่อกันเนี่ยเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมแล้วก็เป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีอันดีงามของคนไทยเนี่ยใช่ไหมที่แสดงความรู้คุณนะต่อผู้ประสิทธิ์ประสัตวิชาความรู้ต่อผู้ที่ฝากผลงานเนี่ยที่เป็นประโยชน์เนี่ยต่อแผ่นดินนะให้เป็นที่ประจักษ์ความจริงน่าจะจัดระลึกถึงอาจารย์ป่วยทุกปีด้วยซ้ำไปคุณเพียงดินครับท่านจากไปตั้งเป็น10ปีแล้วแต่ว่าตั้งแต่ปี28นั่นเนี่ยจะ30ปีแล้วนะครับแต่ดูเหมือนไม่มีใครพูดถึงเลยเป็นที่น่าเสียดายผมเองนี่ก็มาแย่เหลือเกินต่อสู้มาตั้งยาวนานก็เพิ่งจะได้พูดถึงอาจารย์ป่วยแค่เพียง 2-3 ครั้งนั่นเองนะฮะโอเคก็ฝากไว้สำหรับผู้มีปัญญาทั้งหลายครับเพราะได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ป่วยเนี่ยแน่นอนแต่ละคนเนี่ยก้าวไกลในวิชาการเนี่ยยังไม่ต้องสงสัยโอเคครับคุณเพียงเด่นนะครับนี่คือเรื่องแรกที่ผมขอฝากสังคมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงเหลืองไม่เกี่ยวเราเหมารวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยที่เทิดทูนคนดีเนี่ยควรที่จะได้ทำอะไรสักอย่างสำหรับบุคคลดีที่ทำดีต่อประเทศชาติครับคุณเพียงเด่นเมื่อกี้นี้พูดถึงคุณจารุพงศ์เนี่ยที่ท่านเป็นเลขาองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเนี่ยใช่ไหมครับว่าทำไมไม่ได้มีการขยับขยื่นไม่ได้มีการที่จะทำอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะหรือยังไงขออีกทีได้ไหมครับขออีกทีได้ไหมครับก็ความเห็นก็ออกมาประมาณว่าตั้งคำถามว่าเอาจริงหรือเปล่าของจริงหรือเปล่าเป้าหมายเนี่ยไม่ต่างจากนปช.กระมังนะครับทำไมไม่เห็นทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็ถ้าจะทำจริงๆเนี่ยเขาก็มีคำแนะนำของเขานะครับต้องเล่นกันหลายเรื่องก็บางทีก็เป็นเรื่องแบบอาวุธอะไรไปด้วยไปนู่นก็มีนะครับหรือก็เป็นคำแนะนำนะครับแล้วแต่คนจะเห็นกันไปกันมานะครับแล้วก็เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะทำก็ไม่ได้ทำเช่นตอนนี้เนี่ยทางฝั่งทหารเขารุกเข้าไปที่ UN แล้วนะครับก็ตัวแทนทหารเนี่ยไปถ่ายรูปคู่กับบันคีมูนแต่เสรีไทยนี่เงียบหายจ้อยเลยนะครับอย่างนี้ไม่มีฝีมือไม่จริงใจไม่เจ๋งจริงเนี่ยก็ถอยไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็
เนื้อหาสาระก็นะหลายหลากหลายมาจากหลายท่านแต่โดยรวมๆก็จะอยู่ประมาณนี้ทั้งที่ออกอากาศเป็นทางการแล้วก็ที่ส่งมาข้างหลังอะไรทั้งหลายเนี่ยครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างยิ่งเลยนะครับที่คุณจรุพงษ์เนี่ยนิ่งเงียบเนี่ยนะครับผมคิดว่าเนี่ยเป็นการกระทําที่รู้เท่าทันคุณเพียงดินครับวันนี้หมูมันจะขึ้นเขียงเราคอเนี่ยไปรับทำไม ใช่ไหมครับความขัดแย้งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากฝ่ายเดียวกันซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเวลานี้เราจะออกมาวุ่นวายทำไมฮะหรือจะไปวอแวร์เนี่ยกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะคุณเพียงดินครับเหตุการณ์ที่หนึ่งเนี่ยคือประมุขจะอยู่จะไปไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมคงต้องได้พูดถึงหน่อยครับแต่เมียประมุขนี่ผมเชื่อว่ามันไปแล้วหรือว่าอาจจะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมจะพูดถึงในเวลาต่อไปนะครับแต่ถ้าเพื่อพูดถึงคุณจรุพงษ์เวลานี้เนี่ยผมแฮปปี้มากเลยแฮปปี้กับการนิ่งเงียบใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวต้องพูดว่าอย่างนี้นะฮะครับก็ของเขานี่โกลาหลอยู่เห็นชัดๆนะฮะความขัดแย้งเนี่ยเราเห็นว่ามันมีรอยร้าวลึกอยู่หลายจุดด้วยกันครับก็เราจะไปสอดแทรกทำไมล่ะถูกไหมครับผมยังอยากจะให้พวกเสื้อแดงหรืออยากจะฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยหรือฝ่ายที่อยากจะเห็นความเป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมนะฮะหรือฝ่ายคนที่รักทักษิณถ้าอาจจะมีหลงเหลืออยู่ทุกฝ่ายที่ผมพูดมานี้เนี่ยนะอยากจะให้อยู่เฉยๆอยากจะให้อยู่นิ่งๆนะฮะอย่าไปขยับขยื่นนะฮะคุณจารุพงษ์เนี่ยนะถ้าเผื่อจะพูดถึงคุณจารุพงษ์เนี่ยผมก็จะขอเล่าให้ฟังถึงแบ็คกราวด์นิดนึงนะครับว่าแบ็คกราวด์อย่างนี้เนี่ยที่ถูกเลือกมาเนี่ยดำรงตำแหน่งสำคัญเนี่ยโดยเฉพาะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าใครๆก็รู้นะว่าทักษิณทำแต่ทักษิณคิดเพื่อไทยทำเนี่ยใช่ไหมครับนั่นสื่อความหมายว่านี่เป็นพรรคของคุณทักษิณแล้วก็คุณจารุพงษ์นี่เป็นตัวแทนครับไอ้ตำแหน่งสำคัญอย่างนี้เนี่ยในการถือบังเหียนเนี่ยให้เรือลำนี้เนี่ยขับเคลื่อนต่อไปได้เนี่ยท่ามกลางเนี่ยพายุต้องถือว่าคุณจารุพงษ์เนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกเลือกมาอย่างไม่ผิดตัวแน่นอนคุณเพียงดินครับครับก่อนที่จะมาเป็นเลขาธิการองค์การเสรีไทยเนี่ยนะครับท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใหญ่ๆเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุด2กระทรวงด้วยกันนั่นคือกระทรวงว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็เป็นอดีตเนี่ยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี่กระทรวงใหญ่ทั้งนั้นนะครับกระทรวงที่คนที่มันแย่งกันแบบชนิดที่เรียกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ลืมหรอกที่จะคว้ากระทรวงมหาดไทยใช่ไหมฮะเพราะส่งผลดีเนี่ยต่อการเลือกตั้งส่งผลดีต่อการปกครองครับคมนาคมนี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้าอยู่กระทรวงนี้และมีนโยบายดีๆเด็ดๆเนี่ยนะงบประมาณเยอะนะครับถ้าสามารถทำอะไรเข้าตาพี่น้องประชาชนเนี่ยยกตัวอย่างอย่างปัญหาเนี่ยเอาเป็นเอาตายกระทรวงนี้แต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเอาตายกระทรวงนี้เนี่ยมีผลประโยชน์แอบแฝงนั่นคือเขามีบริษัทที่ทำก่อสร้าง มีบริษัทที่มีการประมูลเนี่ยรับงานจากหน่วยงานเนี้ยนะฮะในการซ่อมแซมถนนอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นอยากจะเห็นได้จากเนี่ยกระทรวงนี้สามารถเอื้อประโยชน์เนี่ยให้กับพรรคเพื่อไทยของคุณบรรหารลิบชื่อในอดีตนะก่อนที่จะโดนยุบส่งผลให้เส้นทางเนี่ยไปสุพรรณบุรีเห็นไหมถนนสายที่เรียกว่าติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยถูกไหมฮะครับล้วนแล้วแต่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ในการเลือกตั้งทั้งนั้นนี่คือสองกระทรวงใหญ่ที่คุณจรุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ย ได้เคยผ่านการเป็นรัฐมนตรีว่าการมาแล้ว
แล้วท่านจรุพงษ์ยังเคยดำรงตำแหน่งกระทรวงปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยนะส่วนในอำเภอนี่ไม่ต้องพูดถึงหลายอำเภอเหลือเกินนะครับแล้วก็โดนได้โอนย้ายเนี่ยมาเป็นรองปลัดกระทรวงเนี่ยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นนี่ก็สัมผัสอีกกระทรวงหนึ่งนะครับคุณอาคมครับคุณรู้สึกจะเป็นผู้ว่าด้วยใช่ไหมครับผู้ว่าคิดว่าเป็นรองผู้ว่ากทม.หรือยังไงผมจำไม่ได้ครับแต่ผมจะพูดถึงตำแหน่งที่สำคัญในแต่ละกระทรวงครับที่คุณจรุพงษ์เคยนั่งอยู่เนี่ยบนส่วนหัวของกระทรวงเอางี้แล้วกันครับส่วนหัวของกระทรวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการเนี่ยนะฮะถือได้ว่าเป็นส่วนหัวทั้งนั้นถ้าปลัดนี่ก็คือข้าราชการประจำนะใช่ไหมฮะข้าราชการทุกคนเนี่ยที่อยู่ภายใต้เนี่ยบังคับบัญชาเนี่ยคือตัวปลัดนะฮะนี่ท่านอยู่บนตำแหน่งปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็เป็นปลัดกระทรวงเนี่ยยุติธรรมปลัดกระทรวงแรงงานนี่3กระทรวงใหญ่ๆนะใช่ไหมครับมีความสำคัญนะไอ้เรื่องแรงงานเนี่ยถูกไหมครับทีนี้ไม่เพียงเท่านี้นะนี่ทั้งหมดที่ผมไล่เรียงมานี่5กระทรวงแล้วนะถูกไหมครับกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยนี่2กระทรวงนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการส่วนเอกกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงยุติธรรมกระทรวงแรงงานนี่ท่านเป็นปลัดนะ3กระทรวงแล้วพอเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยปรากฏท่านได้เป็นบุคคลเนี่ยที่สำคัญถึงขั้นเนี่ยสถาบันการศึกษาเนี่ยนะหมายตาไว้เชิญให้ท่านมาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียคะแนนนี่ย่อมบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันคุณเพียงดินนะฮะครับคนที่เคยผ่านงานเนี่ยโชคโชนระดับสูงเนี่ยอย่างคุณจรุพงษ์เนี่ยผมถามหน่อยฮะสังคมไทยเนี่ยยกมือขึ้นมานับนิ้วได้ละมีไหมกี่คนและที่สำคัญเนี่ยนะที่ผมชื่นชอบไม่ใช่ว่าชื่นชอบเพราะท่านเสนอชื่อผมเป็นกรรมการหรืออะไรความจริงเนี่ยผมอยากให้ท่านเนี่ยหาใครคนอื่นๆเนี่ยที่มีความสามารถเนี่ยตั้งเข้ามาฮะจะเป็นกรรมการ10คน15คนเชิญเลยนะครับเนี่ยผมจะขอตั้งมั่นต่อสู้สนับสนุนอยู่อย่างเงี้ยนะไม่ต้องมีตำแหน่งแห่งที่อะไรก็ได้แต่ความที่ผมรู้ในการที่คุณจรุพงษ์เนี่ยออกจากประเทศไทยมาโดยไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจเผด็จการนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมนับถือเลื่อมใสและพอดูข้อมูลส่วนตัวของท่านจรุพงษ์แล้วเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมีหวังนะมีความมั่นใจนะฮะกับการที่ท่านประกาศเนี่ยจะถือธงนำที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณจรุพงษ์นี่เขาจบหลักสูตรวปอรุ่นที่41ความจริงๆใครก็จะจบก็ได้หลักสูตรวปอเนี่ยแต่ไม่ใช่ใครจะก็ได้นะจริงๆแล้วต้องไอ้หน่วยความมั่นคงเนี่ยอย่างพวกรองผู้อำนวยการกรมน.เนี่ยเสนอชื่อไปใช่ไหมหรือว่าหน่วยงานใดเนี่ยเสนอชื่อไปให้คัดเลือกหรือคนนั้นถึงจะได้รับเลือกทีนี้ผมทำไมพูดถึงรุ่นนี้รู้ไหมปรากฏว่าผมเซิร์ชเล่นๆครับคือแบบว่าอยากรู้คนอยากรู้นะว่าเอ๊ะรุ่นนี้มีใครบ้างโอ้โหคุณเพียงดินฮะครับพังงาเลยครับผมเดี๋ยวคงจะต้องเอาออกมาอ่านให้ฟังกันคือรายชื่อนะที่ผมผ่านคร่าวๆตรวจสอบดูเนี่ยนะนอกจากมีคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณแล้วมีจารุวรรณเมนทกาหญิงเป็ดครับ มีพลตำรวจตีจงรักจุฑานนท์ที่ฟันธงเลยว่ากูจะนั่งตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ได้นะหลังจากที่เข้าถึงฟ้าชายแล้วนะในยุคนั้นแต่ปะกัวกินแห้วนะฮะแล้วก็ยังมีพลโทเกียรติศักดิ์รัตน์ประเสริฐนะฮะแต่ตอนนี้
ดำรงตำแหน่งพลเอกแล้วเป็นนายพลที่ในสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยบรรจงเลือกสรรมาเพื่อที่จะให้ดำรงตำแหน่งพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคที่ในสนธิลิ้มเนี่ยจัดตั้งขึ้นนะฮะแล้วก็ยังมีคุณบวรศักดิ์วรรณโนมีพลอากาศโทชลิตภุกผาสุขยศเวลานั้นนะฮะและตอนหลังก็เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศแล้วก็สไลด์เข้าไปเป็นองคมนตรีก็มีพลโทวินัยพัทยกุลเนี่ยใช่ไหมฮะครับยศในเวลานั้นอีกเหมือนกันและสุดท้ายก็มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยจากการยึดอำนาจของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นครับยังมีคุณพาราเดชพยัคฆ์วิเชียรอีกแต่ชื่อนี้คนมองข้ามไปอาจจะเอ๊ะคือใครมาจากไหนแต่ว่าสำหรับคุณพาราเดชพยัคฆ์วิเชียรกับผมนี่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเพราะแกเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยมาอยู่ที่ซิดนีย์อยู่หลายปีครับนะครับครับแต่ว่ามองเข้าไปฮะโอ้โหเหลืองอ้อยทั้งผัวทั้งเมียเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดนะครับนะแล้วก็ยังมีคุณชวนพิษฉายเหมือนวงนี่นามสกุลคุ้นนะฮะนะครับครับนี่ผู้ว่าการเคหะเก่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณภัยคุณเพียงดินพูดสดๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังมีคุณวิชามหาคุณที่เป็นปปช.อยู่เวลานี้นะฮะแล้วก็ยังมีคุณสุพจน์ไข่มุกนี่จำได้ไหมฮะครับว่าจะทำรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไปทำถนนรถรางให้ทั่วถึงประเทศไทยก็ก่อนก็ไม่รู้นะว่าคุณจารุพงศ์เนี่ยมีความกล้าหาญจันชัยยังไงนะที่จบรุ่นเดียวกันเนี่ยมองเข้าไปในเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยเหลืองอ้อยทั้งนั้นแล้วกายก็ประกาศนะไม่ยอมก้มหัวให้กับเผด็จการตรงนี้มันต้องให้เครดิตนะครับนะฮะแต่ส่วนคุณจารุพงศ์จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเวทแอนด์ซีการเมืองนี่จะไปพุชไม่ได้จะไปกดดันไม่ได้ว่าต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับไม่น่านักนะท่านจารุพงศ์อาจจะใช้ตำราเนี่ยที่เรียกว่าความเขาเรียกว่าความสงบสยบความเคลื่อนไหวแบบเต็งพงหรือเปล่าหรือเล็กเซียวของผมไม่รู้ครับไม่รู้ว่าใครจะเก่งวิทยายุทธ์ด้วยคมหอกคมดาบกระบี่อะไรก็ตามเนี่ยเล็กเซียวของไม่เคยเลยที่ชักอาวุธออกมาให้ได้เห็นครับคุณจะมีขีดความสามารถในเรื่องกระบี่นี่ว่ามีดเดียวเฉียว4จุดเลยคือชักดาบออกมาปุ๊บต้อง4ศพครับแต่สำหรับเจอนี่เล็กเซียวหงนี่เขาไม่มีอาวุธให้เห็นแต่เขาสามารถตะปบอาวุธได้ของศัตรู แค่ที่ผมว่าคิดว่าพอแล้วครับคุณเพียงดินฮะจะให้คุณจารุพงศ์ออกมาแกว่งดาบอย่างนั้นเหรอฮะมันไม่ใช่หรอกไม่ใช่งานเขาครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องมองให้ขาดผมยังเคยวิจารณ์เนี่ยทักษิณเนี่ยนะว่าเป็นได้แค่หลงจูเป็น CEO ไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าหลงจูนี่ต้องลงเองเลยเวลาแบกเข้าสารจับกางเยอะแยะต้องไปเป็นคนแจกไม้เองทำเองทุกอย่างแต่ว่า CEO เนี่ยคุณต้องใช้กำลังคนคนอื่นใช้สมองของคนอื่นใช้ให้เต็มที่เพื่อให้งานนั้นๆบรรลุเป้าหมายคุณมี20,000คุณจะไปทำบ้าอะไรได้ใช่ไหมถ้าใช้คน10คนก็มี20,000แต่คุณต้องใช้ให้เป็นครับไม่ใช่สัตว์แต่จะใช้เหมือนไงนปช.เนี่ยมันเฮงซวยบอกโอ้นี่มีตีนนี่เป็นล้านๆตีนออกมาสิยึดอำนาจปรากฏว่าไอ้ตีนล้านกว่าตีนเนี่ยซอยเท้ากันแทบไม่ทันครับเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจนะมีความมั่นใจในตัวคุณจารุพงศ์ครับแต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรือจะไปสู่จุดไหนผมไม่รู้แต่ผมรู้อยู่อย่างเดียวนะครับว่าการต่อสู้เนี่ยกับอำนาจนอกระบบการต่อสู้การถูกกดขี่การต่อสู้ในเรื่องของความไม่เป็นธรรม
การต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยใช่ไหมฮะครับล้วนแล้วแต่เป็นการต่อสู้ที่เผชิญหน้าเนี่ยกับจุดแข็งเนี่ยของผู้มีอำนาจนั่นคือกองทัพถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นกองทัพเนี่ยทุกกองทัพในโลกนี้เนี่ยพ่ายแพ้เนี่ยพ่ายแพ้ด้วยประชาชนนะถูกไหมครับแล้วเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนแต่ว่าประชาชนจะชนะทหารยังไงและสุดท้ายเนี่ยยังไงประเทศชาติเนี่ยสำคัญหลังจากนั้นเนี่ยคือการปกครองนะถูกไหมครับจำเป็นจะต้องเลือกเอานักปกครองขึ้นมาเนี่ยจัดการปัญหาต่างๆให้ได้อย่างลงตัวครับนะรัฐบาลเนี่ยคือการดูแลพี่น้องประชาชนอภิบาลให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้เกิดความสงบสุขนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของรัฐบาลล้วนแล้วแต่ต้องเป็นนักปกครองนักบริหาร นะครับทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นคุณจะรู้ผมคิดว่าแกเป็นคนไม่ใช่บู้ล้างผลาญแล้วไม่เป็นคนโฉงฉางแล้วไม่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสุขุมคัมภีรภาพเหมาะสำหรับหน้าที่นี้นะครับนะครับก็ความคิดเห็นผมเป็นอย่างนี้นะคุณเพียงเดินครับคุณเพียงเดินมีความคิดเห็นยังไงล่ะลองเติมให้ผมหน่อยนะครับจริงๆเนี่ยผมจริงๆเป็นคนใจร้อนนะเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตน้อยเนี่ยก็มักจะมองอะไรแบบอยากให้มันเป็นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเยอะแล้วก็นิสัยพื้นฐานนี่ก็เป็นคนที่มองเป้าหมายแล้วก็หาทุกทางทุกอย่างที่ทำให้บรรลุเป้าหมายทีนี้ชีวิตเรานี่มันผ่านอะไรมาอาจจะน้อยกว่าหลายท่านนะครับอย่างคุณอาคมอย่างท่านจารุพงษ์เนี่ย ก็บางทีก็อาจจะมองอะไรง่ายไปแต่ว่าพอมาเรียนรู้เรื่องการเมืองคุณอาคมเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนสังคมเป็นกระบวนการนะครับแล้วก็มันเป็นองค์การเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วนะครับมันต้องดูกาลเทศะดูจังหวะเวลาดูเงื่อนไขความเป็นจริงในกระบวนการจริงๆเราจะไอสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นไปนั้นนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆหรือว่าคงอยู่จริงๆในสภาวะที่เราเห็นเนี่ยยิ่งเราเปิดใจกว้างเท่าไหร่นะครับเราฟังให้เยอะเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เราพยายามทำความเข้าใจแล้วเอาใจเขาไปใส่ใจเรามากเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็นว่าในแต่ละจุดนั้นการตัดสินใจของคนมันมีเหตุมีผลเสมออาจจะเห็นต่างกันได้ถ้ามองจากมุมมองที่ต่างกันนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับวิพากษ์วิจารณ์กันได้แต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามิตรวิจารณ์มิตรวิจารณ์เพื่อจติเพื่อก่อนะครับได้ฟังคำอธิบายกันหรือว่าพยายามลองปรับจุดยืนจุดมุมมองของตัวเองบ้างเนี่ยนะครับทุกท่านเขาก็มองกันว่าเกมใหญ่ๆของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีขั้นตอนการรุกยันรับเนี่ยนะผมฟังแล้วนะครับฐานะผู้ที่อ่อนประสบการณ์ก็ยังพอจะเข้าใจได้ว่าวันนี้มันเป็นช่วงของการรับจริงๆนะครับเพราะว่าเราถูกเขารุกมาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ว่าในภาวะที่มันรับนั้นนะครับเรามีองค์ประกอบที่เป็นจุดแข็งอยู่เยอะแยะไปหมดเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะท้อใจเราต้องเข้าใจจุดแข็งของเราแล้วก็ขณะเดียวกันที่คุณอาคมได้พูดก็คือฝั่งตรงข้ามมันก็มีจุดอ่อนเปราะซึ่งมันใกล้จะล่มสลายแล้วมันจะหินจะกลิ้งลงดอยแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเอาเท้าไปถีบซ้ำให้เสียงตกเขาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ทำงานนะเราก็ทำงานแล้วทุกวันนี้ผมก็เชื่อว่าทางด้านคุณจารุพงษ์นี่ไม่ได้อยู่นิ่งกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ทำงานเรื่อยๆแล้วที่สำคัญเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยคุณอาคมเนี่ยวันนี้ก็ยังออกมาเมื่อวานออกมาทีนึงวันนี้ก็ยังออกมาเมื่อวันก่อนนะครับก็เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันทำและผมเชื่อว่าคนอย่างคุณจารุพงษ์เนี่ยประวัติการทำงานของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็เท่าที่ผมลองอ่านระหว่างบรรทัดในสิ่งที่ท่านเขียนท่านแสดงออกเนี่ยก็จริงอย่างที่คุณอาคมว่าแม่ทัพใหญ่เนี่ยเขาไม่หรือเจ้าสำนักใหญ่เนี่ยเขาไม่ปล่อยให้นะไปปะทะกับทหารในจังหวะที่เรียกว่ามวยมันเหมือนกับมวยยกที่หนึ่งคุณอาคมถ้าต่อยกัน12ยกเนี่ยเราไม่ใส่เป็นทั้งทุกหมัดนะครับก็ต้องดูเชิงดูอะไรกันก่อนซึ่งวันนี้ถ้าเป็นเกมการต่อสู้เนี่ยมันไม่ใช่ยกเดียวแล้วตัดสินกันเลยใช่ไหมครับมันก็ยังเป็นอาจจะต้องมาดูว่าถ้าการต่อสู้เนี่ยเพื่อจะนัดผลตัดสินผลกันเนี่ยมันเป็น12ยกในวันนี้เราก็ต้องคิดให้ได้ว่ามันอยู่ยกไหนกันแน่ถ้าเป็นยกที่1ยกที่2ยกที่3เนี่ยนะครับก็คงไม่ใช่ใส่ไปซะหมดแรงข้าวต้มนะครับคงต้องเผื่อทุกอย่างเอาไว้แล้วก็ต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ศัตรูไปด้วยอันนี้ก็เป็นความเห็นของนะครับคนรุ่นใหม่นะครับประสบการณ์ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับ
คือจริงๆแล้วคุณจะเติมเต็มด้วยซ้ำไปการต่อสู้ทางการเมืองนะฮะคุณเพียงดินรเราต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ถ้าเราอยากจะเอาประวัติศาสตร์เนี่ยใช่ไหมฮะมาเป็นบทเรียนเนี่ยพูดกันจริงๆแล้วพูดกันด้วยความเป็นธรรมแล้วเนี่ยนปช.เนี่ยแดนทั้งแผ่นดินอย่างวีระอย่างจตุพรอย่างณัฐวุฒิอะไรพวกนี้เนี่ยนะเราก็ควรที่จะให้อภัยเขาด้วยนะครับเพราะบทเสียงตายของเขาก็มีครับนะเขาไม่ถูกคมอาวุธเขาก็ต้องติดคุกซึ่งเขาก็เคยโดนติดคุกมาแล้วหลายรอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครหรอกครับที่จะฟันธงว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นถึงชนะนะครับครับแต่ว่ายังไงก็ตามไอ้การต่อสู้ทางการเมืองนี่เป็นงานใหญ่ซึ่งเราก็ต้องรวบรวมพลพรรครวบรวมบุคลากรเนี่ยเตรียมความพร้อมนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะอธิบายความว่าอย่างนี้ด้วยซ้ำการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศนะคุณเพียงดินนะ คุณจะไปหวังว่าใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แต่ที่ผ่านมาเราโชคดีมีหัวขบวนเนี่ยที่ถือธงนำอย่างคุณทักษิณเนี่ยที่ล้นรวยล้นฟ้าเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะถึงพอที่จะยืนหยัดต่อสู้ขับเคี่ยวอยู่ได้เนี่ย8ปี9ปีแต่คุณเพียงดินฮะผมขอทวงถามความเป็นธรรมหน่อยเนี่ยไอ้การต่อสู้เพื่อคนทั้งประเทศเนี่ยแต่ยกภาระไปให้คนคนเดียวครอบครัวเดียวเนี่ยมันยุติธรรมหรือเปล่าฮะไม่ใช่ผมอยากจะยกประเด็นของดร.สุญญัตเซนเนี่ยล้มช้างเช่นเดียวกันและช้างของตัวใหญ่เขาตัวใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับช้างของเขาเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นไอ้ประเทศเนี่ยนะเอาไม่ต้องไปอื่นไกลเราเอาคนที่สร้างกำแพงเมืองจีนเนี่ยชินสีอ่องเนี่ยนั่นก็ 2,000 กว่าปีใช่ไหมครับดร.สุญญัตเซนเนี่ยเขาไม่ได้รวยเท่าคุณทักษิณนะครับเขาออกไปประกาศเรียกร้องฟ้องประชาชนเนี่ยคนจีนเนี่ยทั้งในและนอกประเทศนะฮะในประเทศเคลื่อนไหวไม่ได้เขาออกนอกประเทศครับนอกประเทศเขาออกมาเคลื่อนไหวรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะนะฮะไปฮาวายไปญี่ปุ่นไปไหนๆทุกประเทศแล้วกงกิดไปหมดครับแล้วปรากฏว่ามีประเทศไหนในโลกนี้ล่ะที่ไม่มีคนจีนอาศัยอยู่เขาก็ได้กำลังเนี่ยจากคนจีนพ้นทะเลทุกประเทศเนี่ยผนึกกำลังลงขันเนี่ยส่งมาให้ร่วมต่อสู้ใช่ไหมครับจนกระทั่งล้มราชวงศ์ชิงได้ก็เสียดายนะเสียดายเกิดความขัดแย้งระหว่างเจียงไคเช็คความจริงเจียงไคเช็คไม่มีในโลกนี้คนไทยไม่รู้เรียกเนี่ยอาจจะเป็นคนจีนแค่ออกไปอีกสำเนียงหนึ่งหรือจีนไหหลำหรือจีนกวางตุ้งผมไม่รู้แต่ว่าพอมาอยู่เมืองนอกแล้วบอกเจียงไคเช็คไม่มีใครรู้จักแต่บอกเจียงเจี้ยสือเนี่ยเขารู้เลยคือเจียงไคเช็คกับเมาเซตุงก็ลบกันสองคนนี้ลบกันแย่งชิงอำนาจกันก็เป็นภาระเนี่ยของคนจีนพ้นทะเลทุกประเทศเนี่ยส่งเงินไปสนับสนุนทั้งสองฝ่ายใครชอบฝ่ายไหนก็สนับสนุนฝ่ายหนึ่งคนจีนพ้นทะเลเนี่ยจำนวนมากนะที่สนับสนุนขั้นเจียงไคเช็คนะครับเพราะเขาเห็นว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นลัทธิที่มันยึดทรัพย์ยึดทุกสิ่งทุกอย่างยึดเนี่ยเข้าสู่ส่วนกลางของประเทศคือรัฐบาลครับไอ้พวกที่หนีตายพวกอะไรนี่แสดงว่าถึงเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะเนี่ยอย่างหวังหลีอย่างธนาคารนครธนอย่างเงี้ยอย่างแบงก์กสิกรเนี่ยล่ำซุงน่ำซ้ำอะไรพวกนี้นั่นแหละเป็นพวกจีนกลุ่มที่มีสตังค์นะออกมาพ้นทะเลอย่างท่านอือจือเหลียงอย่างเงี้ยนะฮะอย่างสมัยก่อนยังมีคุณปีชาเนี่ยคุณปีชานามสกุลอะไรก็เป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าร่ำรวยในสมัยนั้นคุณเจริญสิริวัฒนภักดีคุณธานินทร์คุณอะไรต่ออะไรพวก
พวกนี้ยังไม่มีชื่อเสียงนะครับคุณปีชาพิสิทธิ์เกษมคุณปีชาพิสิทธิ์เกษมในขณะที่ไทยต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างที่สุดนะแต่ก็ยังส่งเงินไปช่วยจีนไปส่งเงินไปช่วยไอ้พื้นที่เนี่ยที่เป็นถิ่นเกิดของแกบำรุงสถานที่นั้นเนี่ยนะจนกระทั่งรัฐบาลจีนเนี่ยเขาต้องยกเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญคือจีนพ้นทะเลเนี่ยที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศจีนเหมือนเนี่ยทานนินเจียวัฒนนท์เวลาเนี่ยลงทุนเนี่ยแบบมหาศาลเลยในประเทศจีนก็ได้รับการยกย่องจากประเทศจีนเช่นเดียวกันแล้วไปเขาจะมีเฮลิคอปเตอร์มีรถมีอะไรต่ออะไรมารับมาอำนวยความสะดวกนะนี่ก็เช่นเดียวกันคุณเพียงดินที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้สำนึกนะฮะว่าเป็นการต่อสู้เนี่ยของคนทั้งประเทศนะฮะที่คุณจะไปจำกัดว่าจะต้องมีคนใดคนหนึ่งมารับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องไม่ใช่ถูกไหมฮะครับทีนี้เราต้องมาพิจารณาว่าเอ๊ะคุณทักษิณเนี่ยแบกรับมาตลอดเนี่ยนะยังปฏิเสธไม่ได้คุณทักษิณก็ไม่ต้องดัดจริตว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังการต่อสู้ของคนเสื้อแดงนะครับผมหมั่นไส้ตรงนี้ต้องพูดกันตรงๆครับแต่ตราบเท่าที่คุณสนับสนุนมาตลอดนี่ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันต้องให้เครดิตเขาครับแต่ว่าเงินจำนวนมหาศาลขนาดนี้ใครเป็นลูกเมียเนี่ยฮะคุณเพียงดินไม่มีการห้ามปาไม่มีการบอกพอแล้วเธอคุณเพียงดินว่ามีไม่ต้องมีนะครับใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นแพ้อยู่ตรงนี้นะคุณทักษิณนี่ควักกระเป๋าจ่ายอยู่คนเดียวแต่ฝ่ายตรงข้ามนี่เอาภาษีของคนทั้งประเทศสู้อ่ะทักษิณแล้วเมื่อไหร่จะชนะฮะผมถามหน่อยแต่ความจริงก็ไม่อยากจะพูดแต่ต้องทำความเข้าใจใหม่ว่านับจากนี้ไปถ้าจะต่อสู้เนี่ยก็ต้องยึดถือเนี่ยนะฮะว่าเป็นภาระหน้าที่ของคนไทยทั้งชาติใช่ไหมฮะว่าโอ้ทักษิณหลอกคนไปตายทักษิณเนี่ยไม่รับผิดชอบทักษิณอย่างงู้นทักษิณอย่าทะเลาะกันถ้าคุณมีความคิดอย่างนี้ได้แล้วก็ขัดแย้งกันเองเนี่ยด้วยเรื่องแบบนี้จนลืมไปว่าเอ๊ะคุณความดีที่คุณทักษิณประกอบมาตลอดช่วงเนี่ย10กว่าปีเนี่ยแกเป็นรัฐบาลมาตั้งปี44ใช่มั้ยนะฮะแกก็มีคุณูปการเนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นปล่อยผ่านไปคุณจรุพงษ์จะมาถือไม้ต่อก็ต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าเป็นเรื่องของคนไทยทั้งชาติไม่ว่าคุณจะไปอยู่ประเทศไหนคุณก็ยังเป็นคนไทยอยู่ถูกไหมฮะครับแล้วเราต้องต่อสู้เสร็จละสู้เพื่ออะไรฮะสู้ประชาสู้ให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี่คืออะไรต้องอ่านโจทย์นะฮะแล้วก็มีคำตอบที่ชัดเจนเราเรียกร้องประชาธิปไตยก็นั่นก็คือการที่ประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นระบอบที่เราสามารถเลือกผู้นำได้เอาอย่างนี้แล้วกันไม่ใช่ระบอบผูกขาดเนี่ยที่ส่งต่อให้ลูกให้หลานที่เรียกเฉพาะเลยว่าสืบสันตติวงศ์ไม่ใช่ถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้เนี่ยนะคุณชนะเมื่อไหร่ประชาชนชนะเขาก็ต้องใช้ทหารออกมาดันกับประชาชนเขาต้องเอากฎหมายออกมาขีดกำหนดเนี่ยนะฮะว่าสิทธิของยูเนี่ยสามารถทำได้แค่ไหนแต่ปรากฏว่าแล้วนี้เราไม่มีสิทธิที่จะทำอะไรเลยนะถูกไหมฮะครับก็ไม่เป็นไรตรงนี้ต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยนะฮะความเป็นผู้นำคนใดคนหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นผู้เลือกมาถูกไหมฮะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปด่าเขาเนี่ยเขาเอาหัวเดินต่างเท้าแต่ความจริงเราเองนี่ก็เอาหัวเดินต่างเท้าด่าหามใช่ไหมครับที่ไปมุ่งหวังเนี่ยโหว่าทักษิณจะต้องอย่างงู้นทักษิณจะต้องอย่างนี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วยังไงฮะเราเลือกรัฐบาลมาหลายครั้งแล้วรัฐบาลโดนล้มมาหลายทีประชาชนที่เลือกรัฐบาลมาเนี่ยออกมาปกป้องเนี่ยสุดฤทธิ์สุดเดชขนาดไหนถ้าออกมาสุดฤทธิ์สุดเดชจริงๆแล้วเนี่ยนะป่านี้ชนะไปนานแล้วครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่
ชุบนุ่มสู้ไม่สู้นี่ไม่ได้ถากถางนะครับพูดเพื่อให้เกิดความคิดพูดเพื่อให้ช่วยกันคิดแล้วก็หาแนวทางเนี่ยนะที่มันดีกว่าเก่าที่เราเรียกว่าเอาประวัติศาสตร์เนี่ยมาศึกษาถูกไหมครับเพราะไอ้พัฒนาการเนี่ยการต่อสู้เนี่ยมันจำเป็นนะฮะต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ถูกไหมดังนั้นผมถึงบอกถึงเวลาจริงๆจะต่อสู้เนี่ยเราเรียกร้องสิทธิ์มาแล้วเนี่ยจตุพรพรหมพันธุ์ณัฐวุฒิสายเกลือพวกนี้เลยยังต้องเรียกมาใช้ประโยชน์อีกเขาตึงมวลชนได้ดีถูกไหมฮะครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะอย่าไปโทษใครเลยฮะผมยังอยากจะสนับสนุนเนี่ยนะฮะคุณจารุพงศ์เนี่ยให้ได้เดินทางนะนอกจากไปฟ้องเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยถึงความจริงที่ปรากฏในประเทศไทยเหมือนกับอาจารย์ป่วยที่เดินทางไปฟ้องเนี่ยทั้ง UN ด้วยอะไรด้วยนะครับต้องพันหนวกวิธีการของดร.สุญญเสนไปด้วยต้องไปฟ้องพี่น้องประชาชนคนไทยนะฮะไอ้คนที่มันมีความคิดต่างเนี่ยที่เราไปเรียกเขาว่าสลิ่มมั่งไอ้เสื้อเหลืองมั่งอะไรเงี้ยถ้าเผื่อการปกครองเนี่ยเราต้องมองพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยว่าคือคนไทยด้วยกันเหมือนกันขีดความสามารถของคนที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยต้องไปทำความเข้าใจกับคนเหล่านั้นว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดคุณเชื่อเนี่ยนะมันไม่ถูกต้องต้องไปปรับระดับความคิดให้ได้ใช่ไหมคุณเพียงเด่นผมอยากจะทำตรงนี้จำได้ไหมถ้าเผื่อว่าผมบอกถ้าเที่ยวนี้สู้ไม่ได้ผมสงสัยต้องเดินทางไปหาพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับนี่ฮะอย่างนี้นะฮะถูกไหมครับถ้าคุณยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยผมเวลานี้ตั้งกลุ่ม5คน10คนพูดเพื่ออะไรฮะถ้าผมสามารถไอ้5คน10คนนี่ก็ไปเปลี่ยนความคิดของกลุ่มเขาเนี่ยใช่มั้ยซึ่งจะเกิดผลเนี่ยนะประสิทธิภาพเนี่ยสูงกว่าที่ผมพูดเองถ้าพวกเขาต่อพวกเขาพูดกันเองก็จะได้ประโยชน์คุณจารุพงษ์เนี่ยควรต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะครับไม่ใช่โอ้คุณจารุพงศ์ต้องเอาดาบมาแกว่งเข้าสนามรบไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่นั่นเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่เกิดความเข้าใจนะครับการต่อสู้จำเอาไว้เลยนะต้องเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศคนใดคนหนึ่งไม่ได้แล้วจะไปโทษคุณทักษิณก็ไม่ได้ผมบอกได้เลยพี่น้องผู้สูญเสียและบาดเจ็บความจริงผมก็ไม่อยากพูดขอพูดอีกทีนึงนะได้รับการเยียวยาได้รับการอะไรผมไม่ใช่ผู้ทวงบุญคุณเพื่อให้หยุดจุติเพียงแค่นี้นะพวกผมสู้มา14 ตุลา 1966 ตุลา 1919หรือการต่อสู้ทางการเมืองที่ไหนในโลกนี้เนี่ยทุกประเทศไม่มีหรอกครับเป็นเรื่องของความสมัครใจทั้งนั้นเป็นเรื่องของที่เรียกว่ามีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองเอาอย่างนี้แล้วกันประเทศจีนนี่เขาถึงมีเนี่ยอนุสาวรีย์72ผู้กล้าหาญผีชีพนะมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวลานี้เราทะเลาะกันทำไมว่าทักษิณไม่เอาไหนนปช.ไม่เอาไหนคนนู้นไว้ใจไม่ได้คนนี้หน่อมแน้มไม่เชื่อน้ำยาเลิกนะครับถ้าเผื่อว่าเรามีความคิดอย่างนี้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะไอ้ความท้อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทันทีแล้วไม่ใช่ไอ้ความท้อมันจะเกิดขึ้นทันทีนะไอ้ความท้อแท้ถ้าเผื่อขยายเนี่ยไปสู่วงกว้างนั่นคือจบนะฮะก็ยังถูกครอบเหมือนเดิมเนี่ยเวลานี้หลุดพ้นไม่ได้จากเผด็จการเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นคุณสำหรับคุณจารุพงศ์ผมคงจะเพียงพอเท่านี้นะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเรื่องอื่นไม่ต้องคุยกันครับคุณเพียงดินจะเติมอะไรบ้างไหมก็เห็นด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะต้องให้กำลังใจแล้วก็ให้เกียรติคนที่ทำงานแล้วก็จะต้องเข้าใจถึงสิ่งที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าลูกกาเราจะมาถึงวันนี้จริงๆทุกคนเนี่ยมีส่วนได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็ได้รู้ได้เห็นนะแล้วก็หัวจิตหัวใจของคนที่เขาได้ก้าวมาถึงจุดที่ยืนอยู่ในวันนี้เสี่ยงอันตรายนะครับเสียหายโอกาสหลายอย่างนะครับต้องคือการที่ระหกระเหินมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณคมผมอยู่10กว่าปีเนี่ยมันโอเคครับมันอยู่ได้แต่คนที่เขานะครับนี่ไม่เฉพาะคุณจารุพงศ์นะหมายถึงทุกท่านเลยที่
ช้ชีวิตอยู่นอกประเทศเนี่ยผมต้องยกย่องท่านเลยบางท่านเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งนะครับการศึกษาก็ไม่ได้สูงนะครับแล้วก็เงินทองก็อาจจะไม่ได้เก็บสะสมอะไรมากมายวันนี้เนี่ยเวลาไปอยู่ต่างประเทศแล้วอิสระเสรีที่เคยมีช่องทางการทำมาหากินที่เคยอยู่นะครับความรู้สึกว่าไปไหนก็ได้แผ่นดินของเรานั้นมันถูกปล้นไปหมดแล้วยังไม่พอนะครอบครัวที่อยู่ข้างหลังอีกอะไรอีกนะครับแล้วอนาคตอีกบางคนก็ยังอยู่ในวัยที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนยังวัยกลางคนอยู่อะไรอยู่เนี่ยเราเข้าใจพี่น้องทุกท่านแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยก็ชะตากรรมก็ไม่ต่างกันนะคุณอาคมนะสภาพของคนที่ปิดกั้นเนี่ยฮะมันเจ็บปวดแล้วก็คนที่เคยพูดไว้เยอะเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยคนที่พูดเก่งเนี่ยแสงสติปัญญาไม่ธรรมดาถ้าสติปัญญาไม่ธรรมดาความจำมันต้องยังอยู่แล้วจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยเขาย่อมมีเป็นธรรมดายิ่งคนฉลาดคนที่พูดกับมวลชนแล้วเอามวลชนอยู่เนี่ยพวกนี้จะเก่งในเรื่องของการอ่านจิตใจของผู้คนและประเมินสถานการณ์วันนี้เขาอยู่ในตำแหน่งที่นะครับเขาก็รู้ว่าเขาพลาดแล้วนะครับเราซ้ำเติมกันไม่มีประโยชน์ผมก็ยังอยากเห็นนะคุณอาคมชอบที่คุณอาคมพูดว่าวันที่เราจะต้องมาช่วงชิงกันเนี่ยมาสู้กันในอนาคตเนี่ยทุกขุมกำลังที่มีคุณประโยชน์แล้วก็ได้แสดงฝีมือไว้เนี่ยเราก็หวังว่าจะมาเป็นเพื่อนร่วมขบวนกันอันนี้ก็เอาเป็นว่ายกมือสนับสนุนคุณอาคมเต็มที่นะครับครับคือจริงๆแล้วคุณเพียงเดนถ้าเราต่อสู้จนชนะเนี่ยเราก็ต้องเลือกผู้นำอยู่ดีครับใช่ไหมทีนี้ผู้นำคนไหนที่มีความชัดเจนเนี่ยนะอย่างนั้นขอเลือกพูดอีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณจะลุกพงเนี่ย จะทำตัวเหมือนนักการเมืองในเพื่อไทยอีกหลายร้อยชีวิตเนี่ยเพิกเฉยไปรายงานตัวนั่นก็ย่อมได้ใช่ไหมฮะครับแกไปประกาศตัวทำไมฮะว่าไม่ยอมก้มหัวให้เผด็จการนี่ก็แสดงถึงความรับผิดชอบเนี่ยนะในฐานะของคนที่เคยเป็นผู้แทนราษฎรคุณจะเป็นผู้แทนราษฎรคุณต้องทำในสิ่งที่ราษฎรเขาต้องการนะฮะไม่ใช่ว่าเหมือนสนเนี่ยต้องลมฝ่ายไหนขึ้นฝ่ายนั้นคุณดูง่ายๆแล้วกันคุณเพียงเดินเวลาช่วงไทยรักไทยโบมเนี่ยพักเล็กพักน้อยยุคพักมันหลูอยู่รวมอะพักไทยรักไทยพอเวลาโดนยึดอำนาจปุ๊บกระโดดหนีหมดเหมือนเห็บเหาอะไรพวกส้นตีนเนี่ยอ้าวโทษทีเออพวกนี้ไม่มีศักดิ์ศรีนะพี่น้องประชาชนโทษทีเวลาผมพูดถึงแล้วมันมีความรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจแทนพี่น้องประชาชนบางทีต้องพูดแรงๆเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะมันก็ทำให้มีการมองนะฮะอย่างชัดเจนว่าคนไหนมีคุณสมบัติในการเป็นผู้แทนราษฎรคนไหนที่มีคุณสมบัติในการเป็นหมารับใช้คนไหนเนี่ยที่กระโดดไปกระโดดมาเพื่อความอยู่รอดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนี่เห็นชัดเลยฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะสำหรับอนาคตข้างหน้าถ้ามีการปฏิรูปหรือปฏิวัติอะไรก็ตามพวกนี้ต้องผลักมันออกไปแล้วจะใช้มือผลักอ่ะใช้เท้าผลักถีบมันออกไป เออนะฮะอย่าให้มันเข้ามาวอลแวร์หรือเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะฉะนั้นผมพูดในที่นี้ไม่ให้พูดยกยอปอปั้นคุณจรุพงศ์ผมพูดเนี่ยนะฮะในฐานะที่บอกเอ๊ะคุณเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงกล้าหาญขนาดนี้นะเราเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมต้องศึกษาแล้วพอศึกษาลงไปแล้วโอ้โหเชื่อว่าเชื่อถือได้ฮะและจำเป็นต้องสนับสนุนผมบอกไปหลายครั้งแล้วถ้าเผื่อว่าการต่อสู้คุณไปหวังว่าคุณจรุพงศ์เนี่ยเป็นเลขาธิการขององค์การเสรีไทยหน่อมแน้นตำแหน่งนี้ต้องให้คนนู้นตำแหน่งนี้ต้องให้คนไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่หรอกครับพวกท่านต้องเลือกวิธีเนี่ยนะฮะมองคนศึกษาคนเนี่ยด้วยความเข้าอกเข้าใจนะครับการที่แกจะอยู่อย่างสบายๆเนี่ยก็คงจะได้เคยดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติมานะก็หลายครั้งหลายหนหลายกระทรวงด้วยกันแต่ทีนี้ถ้าประกาศเนี่ยว่าไม่ยอมอยู่ใต้เผด็จการนี่คือศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนเนี่ยที่เรามองเห็นแบบชนิดจับต้องได้คุณจรุพงศ์อีก10จรุพงศ์100จรุพงศ์ก็ไม่มีทางเนี่ย
นำพี่น้องประชาชนไปสู่ชัยชนะได้ตราบเท่าที่พี่น้องประชาชนไม่ให้การสนับสนุนนะฮะและพวกฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาก็ปรารถนาอย่างนี้ปรารถนาที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยในส่วนของการต่อสู้ต่อต้านเผด็จการเนี่ยนะเกิดความแตกแล้วอันนี้สบประมาทผ่านคนเสื้อแดงด้วยกันเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเนี่ยสูงสุดในการทำลายล้างต้องทำความเข้าใจฮะผมประกาศตรงนี้เลยถ้าเผื่อคุณจะลุกพงเนี่ยจะนำธงเนี่ยในการต่อสู้เนี่ยผมยินดีสนับสนุนนะฮะไม่ต้องลงขันเนี่ยนะร่วมกันผมก็ยินยอมนะนะครับทุกคนต้องช่วยกันนะฮะเยอะมีอันหนึ่งนะที่ผมปวดเล่าเหมือนกันมีแฟนๆบอกเนี่ยอยากจะสู้แต่ว่าไม่มีเงินใช่ไหมครับผมบอกการต่อสู้เนี่ยมันเป็นการเติมเต็มเนี่ยการต่อสู้ของคนทั้งประเทศเราต้องช่วยกันคนไหนมีความรู้ก็เอาความรู้อันนั้นเนี่ยใช่ไหมออกมานะสู่ประชาชนให้เกิดความเข้าอกเข้าใจนะให้เกิดการตื่นตัวให้ตาสว่างถูกไหมให้เห็นอะไรที่มันถูกผิดชั่วดีแยกแยะได้นี่คือเติมเต็มให้กันคนไหนไม่มีเงินไม่มีทองเนี่ยก็ออกมาขับเคลื่อนคนไหนมีเงินก็ลงขันเพื่อที่การต่อสู้สามารถขับเคลื่อนได้ต่อไปเป็นหน้าที่ของคนทุกคนฮะแล้วก็ความรู้นี่ก็ไม่จำเป็นอย่างผมนี่ไม่มีความรู้ผมมีความจำ และเดี๋ยวคุณเพียงดินก็เติมเต็มให้ผมเองก็ไม่เป็นไรสู้กันไป นะครับ เพราะฉะนั้นอย่าไปเกี่ยงว่าโอ้ผมไม่มีความรู้โอ้ยอย่าไปเกี่ยงว่าผมไม่มีสตางค์ไม่ใช่หลายคนนะแฟนผมเนี่ยแฟนๆผมเนี่ยให้คอมเมนต์มาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอย้ำอีกทีนะการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยให้ได้ชัยชนะเนี่ยมันต้องส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันเนี่ยจนกระทั่งถึงที่สุดเลยนะครับเรียกว่าสู้สุดซอยเอาว่างั้นครับแล้วก็ต้องสู้ด้วยความเข้าใจนะต้นตอแห่งปัญหามันอยู่ที่ไหนเนี่ยใช่ไหมผมจะบอกให้เลยภูมิพลนี่ใช้กองทัพมาตลอดหลายสิบปีนะครับผมบอกให้เดี๋ยวนี้เลยสุดท้ายครอบครัวนี้เนี่ยนะต้องตายด้วยกองทัพฮะกองทัพเวลานี้เนี่ยเขาไม่ใช่ดักดานเนี่ยเหมือนก่อนนะกองทัพเวลานี้เนี่ยเวลานี้เขาจบเนี่ยจปรจบอะไรก็ตามเนี่ยจนกระทั่งรับราชการเป็นทหารเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เฉยนะไปเปิดค้นดูรายชื่อฮะหลายคนเนี่ยนะพลโทด็อกเตอร์พลเอกด็อกเตอร์พลตีด็อกเตอร์อย่างด็อกเตอร์อภิวันของเราเนี่ยเป็นต้นพันเอกด็อกเตอร์อภิวันเขามีความรู้สูงสูงทั้งนั้นเขาไม่ใช่มีความรู้ระดับประยุทธ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยนะเขาสนับสนุนแนวคิดของผมนะเขาส่งมาบอกเห็นด้วยครับกับไอ้ระบบที่ต้องเลือกคนเก่งขึ้นมาแทนที่ไอ้ระบบอาวุโสครับคนเอาแม้อาวุโส94แล้วปีนี้95ด้วยซ้ำมาไอ้เปรตเนี่ยผมไม่เรียกมันไอ้เปรมครับไอ้นี่คือสัตว์นรกมาเกิดนะเพียงแค่ได้ประโยชน์เนี่ยจากการเกาะบัลลังก์นะมันทำทุกอย่างเพื่อให้บัลลังก์เนี่ยคงอยู่ยงคงประพันธ์เนี่ยเพื่อให้ได้เกาะหากินไปตลอดลูกเมียมันก็ไม่มีใช่ไหมฮะครับแล้วก็ยังมาโอเอาคนดีมาแทนที่คนไม่ดีนี่ผมอยากจะเรียกมันว่าสัตว์นรกรู้ไหมเนี่ยนี่พูดจริงๆนะครับคุณเพียงดินนะอย่างด็อกเตอร์ป่วยเนี่ยผมยกมือไหว้เนี่ยได้สนิทใจครับธรรมเนียมปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณีผมเข้าใจหมดของไทยใช่ไหมฮะแต่คนอับปรีจังไรเนี่ยคนจันไรอย่างนี้เนี่ยนะที่ไม่น่านับถือและเป็นตัวอุปสรรคเนี่ยต่อการพัฒนาของประเทศนี่ยังไม่ว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งความสุขเนี่ยของพี่น้องประชาชนก็ถูกทำลายล้างด้วยคนคนนี้
คุณเพียงดินคิดว่ามีการสนับสนุนคนออกมาเนี่ยให้เกิดความแตกแยกโดยยังยึดหลักว่าแยกและปกครองเนี่ยแบบสมัยพันปีก่อนนี้เอาวิธีการมาอย่างเงี้ยมาใช้ในปัจจุบันและพี่น้องประชาชนก็แตกแยกกันทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันนะก็ฆ่ากันได้คุณเพียงดินคิดว่าอย่างนี้คือความสุขของประชาชนถ้าเผื่อบอกความสุขของประชาชนโดยผ่านเผด็จการเนี่ยผมคิดว่านายประยุทธ์จันทร์โอชาต้องตอบคำของผมคุณปกครองกองทัพเองเนี่ยนะก็ยังมีกำลังพลในกองทัพนี่เป็นทหารรับใช้เนี่ยในสมัยที่อภิสิทธิ์เนี่ยต้องหัวซุกหัวซุนเข้าไปอยู่ในความอารักขาเนี่ยของกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยสมัยนั้นมีพลโทคณิตสาพิทักษ์เพียงแต่กำลังพลของคุณโทศัพท์เนี่ยพูดถึงว่าวันนี้ดูแลอภิสิทธิ์เนี่ยคุณสงสัยว่าเขาจะส่งข่าวให้ฝ่ายตรงข้ามคุณฆ่าเขาทิ้งแล้วก็ออกข่าวมาว่าเขาหัวฟาดพื้นในห้องน้ำแล้วไม่มีการพิสูจน์ด้วยนะครับไม่มีการชันสูตรพิสูจน์ศพนี่โอเคนี่เรื่องหนึ่งนะทหารเกณฑ์เนี่ยคุณเกณฑ์เข้าไปเป็นกำลังพลคุณเกณฑ์เข้าไปรับใช้เนี่ยไม่ใช่รับใช้ชาติหรอกรับใช้พวกมึงเนี่ยแล้วพวกมึงก็เป็นหมารับใช้เนี่ยของภูมิพลอีกตอนใช่ไหมฮะแค่สูบบุหรี่โดนจับได้เนี่ยโดนซ้อมโดนเตะโดนกระทืบแบบชนิดต้องยืดตัวตรงเนี่ยให้ปกปิดไม่ได้นะอย่างนี้นะคุณเรียกว่าความสุขเหรอที่คุณจะมอบให้ประชาชนแม้กระทั่งในกองทัพของคุณเองเนี่ยยังปกครองด้วยวิธีการอันเป็นเผด็จการแบบชนิดน่ารังเกียจเลยคุณเพียงเด่นใช่ไหมฮะคุณยังปกครองโดยที่หาความสุขให้กับเขาไม่ได้ทั้งที่เป็นกำลังพลที่รับใช้งานคุณอยู่แล้วคุณมาเสนอหน้าเนี่ยจะคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนคืนความสุขให้ประเทศชาติก็โทษผมอยากจะบอกทุย นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะฉายชัดนะผมไม่เชื่อนะผมปฏิเสธนะคุณเพียงเด่นรัฐประหารเนี่ยการยึดอำนาจไม่แก้ปัญหาความขัดแย้งหรอกผมไม่เชื่อปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันต้องได้รับการแก้ไขนะต้องมีการสะสางเนี่ยนะด้วยวิธีการที่ถูกต้องนั่นคือผ่านรัฐสภาตึกรัฐสภาคุณสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อการนี้โดยเฉพาะถูกไหมขัดแย้งกันยังไงก็แล้วแต่คนต่างคนต่างโต้ต่างคนต่างหยิบยกเหตุผลขึ้นมาสุดท้ายคุณต้องยอมรับเนี่ยนะเสียงของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศถูกไหมคุณต้องแก้ไขด้วยวิธีนี้แต่ถ้าคุณเลือกเนี่ยที่จะยึดอำนาจแบบวิธีมักง่ายใช่ไหมมันเหมือนเส้นด้ายพันกันมันต้องมีปมคุณเพียงดินปมอันนี้จะก่อเกิดให้มันเป็นปมพอเป็นปมปุ๊บคุณตัดชั่วอะไรมาต่อใหม่คุณจะต่อกี่ครั้งเนี่ยมันก็เป็นปมอยู่ดีแล้วมันก็กลายเป็นปมมาใหม่แล้วคุณก็ยึดอำนาจไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าวงจรอุบาทที่น่ารังเกียจบอกพวกมึงซะด้วยซ้ำไอ้ทหารโง่ไม่มีทางหรอกผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะวิธีการแก้ไขนะฮะด้วยสันติวิธีเนี่ยคุณต้องแยกดีแยกชั่วออกนี่เป็นเบื้องต้นถูกไหมฮะครับคุณแยกขาวดำนี่คุณยังแยกไม่ได้แยกดีแยกชั่วแยกถูกแยกผิดไม่ได้มันจะไม่ขัดแย้งได้ยังไงคุณเพียงดินนะครับมันต้องแก้ด้วยวิธีการเนี่ยนะรักษากฎหมายเนี่ยให้มันเป็นกฎหมายไม่ใช่เอากฎหมายเนี่ยอยู่ใต้บังคับบัญชาของกฎหมู่ไม่ใช่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกฎหมาถูกไหมฮะมันต้องเป็นกฎหมายกฎหมายถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคุณเพียงดินคิดว่าเนี่ยนะประเทศชาติเนี่ยมันจะปกครองได้ไหมไม่ได้ครับคือคุณทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายเพื่อที่จะทำไมเพื่อที่ให้คนไม่กล้าทำผิดกฎหมายถูกไหมครับแต่ว่าประเทศไทยเรานี่มันแย่นะแย่แบบชนิดพวกสัตว์นรกมาเกิดเนี่ยเป็นคนกลุ่มใหญ่นะในสังคมคนะครับคือไอ้ประเภทมือถือสากปากถือศีลเนี่ยคุณเพียงดินนะครับใช่ไหมครับแล้วกลุ่มพวกบ้านี่เป็นกลุ่มที่มีอำนาจสูงสุดของประเทศด้วยครับถูกไหมครับ
พวกนี้ทำบ้าบอคอแตกอะไรไม่มีหรอกที่จะกฎหมายจะเข้าถึงใช่ไหมครับและพวกนี้นะอยู่เหนือกฎหมายไม่พอนะอยู่เหนือกฎหมายไม่พอยังสนับสนุนหน่วยงานสนับสนุนองค์การต่างๆเนี่ยให้ออกมาร่วมทำผิดกฎหมายด้วยองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยศาลอย่างเงี้ยกองทัพอย่างเงี้ยเอาง่ายๆตำรวจเนี่ยผู้รักษากฎหมายเบื้องต้นก็เลือกปฏิบัติแล้วใช่ไหมครับจับฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงไม่จับพอขึ้นสู่ศาลเนี่ยใช่ไหมอีกฝ่ายนึงฟ้องอีกฝ่ายนึงไม่ฟ้องคดีก่อการร้ายมันบอกก่อการดีแล้วศาลก็ต้องถอยตำรวจก็ต้องถอยแล้วอย่างนี้มันจะไปอยู่กันยังไงฮะถูกไหมครับและสำคัญเวลาเข้าขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมฝ่ายนึงเนี่ยนะประกันตัวได้อีกฝ่ายนึงประกันตัวไม่ได้คดีเดียวกันเนี่ยอีกฝ่ายนึงหลุดอีกฝ่ายนึงถูกตัดสินเนี่ยตายในคุกเลยมันเห็นกันอย่างนี้จนกระทั่งมันเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมพวกคนควรจะต้องรู้จักอายนะทีนี้คุณเพียงเด่นนะฮะในเมื่อไอ้คนกลุ่มที่มีอิทธิพลเหนือกฎหมายสนับสนุนข้าราชการให้ทำผิดกฎหมายซะเองแทนที่จะเป็นคนรักษากฎหมายคนแทนที่จะใช้กฎหมายเนี่ยนะฮะอย่างเป็นธรรมถูกไหมกับทำผิดกฎหมายซะเองเป็นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าพวกนี้เนี่ยผมรวมมันผมเรียกว่าระยำชนคนจันไรนะฮะหัวขบวนมันนี้นะภูมิพลเปรมสารกองทัพองค์กรอิสระเลื่อยด่ามาอย่างเงี้ยนะแล้วคุณจะหาความสงบสุขได้ยังไงคุณจะมาผมอยากจะใช้คำว่าคืนความสุขให้ประชาชนคืนส้นเตนส้นมืออะไรมันคืนได้เหรอสังคมแบบนี้ขอโทษพี่น้องประชาชนอีกทีอนุญาตให้ผมสวรรค์นะมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเออครับนะนอกจากกฎหมายแล้วคุณยังต้องมีการเนี่ยนะเคร่งครัดในกฎระเบียบกติกานั่นก็คือทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองถูกไหมฮะครับใช่ไหมฮะครับการกระทำใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเหนือหน้าที่ของตัวเองเนี่ยนั่นคือความวุ่นวายไอ้ความวุ่นวายนี่แหละครับที่จะนำไปสู่ความสูญเสียคุณเพียงดินว่าผมพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมจริงไหมใช่ไหมครับรัฐบาลทำงานของเขาอยู่ดีๆเนี่ยมึงก็เสือกออกมาบอกว่าโอ้ยรัฐบาลมันแค่กระจอกเป็นแค่จ็อกกี้เดี๋ยวมาแล้วก็ไปใช่ไหมครับกองทัพเนี่ยทหารทุกตัวเนี่ยต้องเป็นของเป็นม้าของพระราชาอย่างนี้คนออกมาเสี่ยมให้ข้าราชการเนี่ยไม่รับคำสั่งของรัฐบาลรัฐบาลนี่ถือว่าเป็นสถาบันหนึ่งเนี่ยนะใน3สถาบันหลักนะคือบริหารนิติบัญญัติและตุลาการถูกไหมฮะครับคุณออกมาเสี่ยมให้ข้าราชการอย่ารับฟังคำสั่งของรัฐบาลเขาจะบริหารได้ยังไงเขาจะขับเคลื่อนประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ยังไงคุณเพียงดินนะนี่คือจุดล็อกนะแล้วมีหน้าออกมาโอ้ชี้นำสังคมชี้นำกองทัพไล่กองทัพเนี่ยนะมันก็เห็นกับตัวกองทัพนี่มันก็พูดง่ายๆนอกจากเห็นกับตัวแล้วเนี่ยนะก็ยังมีความรู้สึกไม่เคยพอไม่รู้จักพอนะครับเป็นทหารก็อยากจะเข้าไปสู่5เสือพอเป็น5เสือแล้วก็อยากจะเป็นเบอร์หนึ่งถูกไหมก็เอารับใช้มันตามที่สั่งมาแบบชนิดถึงอกถึงใจพระเดชพระคุณเนี่ยมันถึงจะวุ่นวายมันถึงจะเกิดความเสียหายอย่างที่ผมบอกอะถ้าเผื่อว่าคุณไม่ได้ทำตามหน้าที่ของตัวเองคุณเป็นองคมนตรีแต่คุณมากำกับกองทัพคุณมากำกับศาลใช่ที่ไหมคุณเพียงดินนะแล้วกองทัพเนี่ยนะแทนที่จะเป็นรั้วของชาติแต่คุณกลับมาแย่งชิงอำนาจรัฐแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลเองตามใจชอบโดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของพี่น้องประชาชนนี่เดินต่างเท้าหรือเปล่าหัวใช่ไหมครับผมจะถามนิดนึงนะว่าเป็นเนี่ยมีหน้าที่อะไรที่ออกมาชี้นำสังคมองคมนตรีมันเป็นที่เป็นนี้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเนี่ยกับพระราชานะ
แต่ที่ถูกเนี่ยนะคุณเพียงเดนนะผมบอกตรงนี้เลยคนที่จะให้คำแนะนำคำปรึกษากับพระราชาคือต้องรัฐบาลนะรัฐบาลเป็นคนเนี่ยกำหนดนโยบายรัฐบาลเป็นคนที่กำหนดงานต่างๆเนี่ยนะฮะที่จะให้ข้าราชการเนี่ยทำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลรู้เป็นอย่างดีที่สุดกว่าคนอื่นว่ากำลังทำอะไรอยู่ย่อมต้องให้คำแนะนำได้ถูกต้องกว่าใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่ไอ้คนที่กำหนดนโยบายแล้วเนี่ยนะคือรัฐบาลแล้วเนี่ยเรามีกษัตริย์มีประมุขเนี่ยเสือกออกมาทำโครงการออกมาทำนโยบายแข่งกับรัฐบาลเนี่ยทำตามหน้าที่ของประมุขมาทำตามหน้าที่ของกษัตริย์มาตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าทำให้เกิดความวุ่นวายและนำไปสู่การสูญเสียเห็นไหมเห็นชัดเจนไหมมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายและไม่ให้เกิดความสูญเสียต้องเด็ดหัวภูมิพลคนเดียวแล้วพวกมารับใช้มันก็ไม่มีที่จะให้มันรับใช้เองนะครับโอ้โหเนี่ยกี่ครั้งกี่หนออกมากระทืบเท้าส่งสัญญาณให้กองทัพรัฐประหารยึดอำนาจล้มรัฐบาลครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะทหารก็เลยไม่ต้องทำอะไรให้คุณเพียงดินครับไม่ต้องไปฝึกออกรบฝึกอะไรรู้ไหมฝึกสลายฝูงชนครับฝึกปราบจลาจลเพื่อให้บัลลังก์เนี่ยคงอยู่และผมถามอย่างนี้เนี่ยคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเนี่ยที่เรียกเพื่อนร่วมชาติมันอย่างเงี้ยขุดโค้ได้อยู่อย่างเดียวด้วยความกลัวใช่ไหมฮะคุณปกครองคนอย่างนี้เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยแล้วคุณบอกว่าจะคืนความสุขให้ประชาชนตรงไหนอะไรประยุทธ์ใช่ไหมฮะและฝึกฆ่าคนเนี่ยนะคุณเพียงดินฆ่าสมัยใหม่นี่ไม่ใช่ฆ่าเล่นๆนะฆ่าเสร็จเนี่ยนะมีกำลังพลเนี่ยโยนศพขึ้นรถกระบะมารองรับไอ้รถดับเพลิงฉีดไล่ไอ้คาบเลือดทำลายหลักฐานเลยเนี่ยคุณเพียงเดินให้ผมพูดแล้วเหนื่อยนะช่วยต่อให้ผมนิดหนึ่งได้ไหมครับพอเป็นอารมณ์แล้วมันความดันมันก็เลยขึ้นด้วยนี่หน้าเนอผมแดงหมดนะครับครับได้คุณอาคมพักนิดนึงบังเอิญช่วงนี้คุณอาคมผมขอเติมข้อมูลที่หนึ่งเนี่ยเราพูดกันเรื่องว่ามีพี่น้องเนี่ยที่มีความสามารถบางคนไม่มีเงินไม่มีทองนะครับแต่ว่ามีความสามารถมีความรู้มาเติมเต็มกันเนี่ยก็มีพี่น้องนะครับส่งข้อมูลเรื่องของตระกูลเรืองสุวรรณเนี่ยควรคมขออนุญาตสัก 3-5 นาทีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบิดาของท่านจารุพงษ์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ใครอื่นไหนนะครับเป็นคนดังซึ่งจริงๆสังคมไทยหลายคนไม่รู้ท่านจารุบุตรเรืองสุวรรณเนี่ยเป็นผู้ที่จริงๆท่านเกิดนู่นละครับตั้งแต่15มิถุนายน2463นะครับ2463แล้วก็ท่านได้เป็นนายกเป็นสสของจังหวัดขอนแก่นเนี่ย5สมัยติดกันนะคุณอาคมเริ่มต้นรับราชการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย2489นะครับปีที่กษัตริย์ภูมิพลขึ้นครองราชใช่ไหมครับอดีตท่านครอบครัวนี่ก็เป็นครอบครัวผู้ดีมีเรียกว่ามีองค์ความรู้มีภูมิเลยล่ะคือตัวท่านจารุบุตรเนี่ยเป็นราชการครูนะครับเคยสอนที่สวนกุหลาบด้วยแล้วที่สำคัญนะที่พวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินกันมาเนี่ยแล้วก็อาจจะสงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยทำไมต้องเป็นจารุพงษ์เรืองสุวรรณมีอะไรนักหนาตระกูลอื่นก็ไม่เห็นจะต้องเดินทางออกเนี่ยให้พี่น้องทราบไว้นะครับข้อมูลก็คือว่าท่านจารุบุตรเรืองสุวรรณนั้นทำงานร่วมในขบวนการเสรีไทยนะครับแล้วผมได้ฟังจากปากคนที่เขารู้ข้อมูลซึ่งไม่อยู่ในวิกิพีเดียว่าจริงๆแล้วท่านจารุบุตรเนี่ยเป็นเลขานุการไม่ทราบคงใช้นุการเป็นเลขาของท่านปรีดีพนมยงครับเสช่วงเสรีไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับนี่เราจะลืมไม่ได้แล้วตำแหน่งล่าสุดของท่านจารุพงษ์จารุบุตรเรืองสุวรรณเนี่ยก่อนที่จะนะพ้นจากการเมืองแล้วก็เสียชีวิตในปี2527นั้นท่านเป็นประธานสภารัฐสภานะครับแล้วเป็นประธานวุฒิสภาด้วยแล้วการเสียชีวิตของท่านในปี2527นั้นผมก็ไปสืบมาเหมือนกัน
พอจะทราบว่ามีเงื่อนงำครับอิทธิพลของเสรีไทยอิทธิพลของที่โยงไปถึงปรีดีพนมยงค์นั่นนะซึ่งตอนนั้น2127เนี่ยท่านปรีดีอยู่ประเทศไทยไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันสาวเข้าไปลึกกันถึงขนาดที่เป็นศึกในตระกูลกันทีเดียวเพราะนั้นเหตุผลที่ตระกูลนี้ต้องลุกขึ้นมาสู้นั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของตระกูลแล้วเนี่ยนะครับจิตสำนึกทางประชาธิปไตยเราก็มองเห็นว่านะท่านจารุพงษ์เนี่ยได้รับใช้ประเทศชาติมาตลอดจิตสำนึกของการที่เป็นนักประชาธิปไตยยิ่งผมสืบเข้าไปยิ่งผมเห็นแถลงการที่ออกมาเนี่ยผมเห็นถึงอะไรบางอย่างภาวะอย่างนี้ท่านอาจจะไม่กล้าประกาศอะไรนะที่มันเกินเลยและในเชิงยุทธวิธีเนี่ยในแง่ของว่าบางอย่างไม่จำเป็นต้องประกาศก็ไม่ต้องประกาศเพราะว่าไม่ควรจะสร้างศัตรูโดยที่ไม่จำเป็นเนี่ยผมก็ถึงจะวัยอาวุโสน้อยกว่าคุณคมผมพอจะมองออกเหมือนกันว่าไม่ธรรมดาหรอกสำหรับคนตระกูลหนึ่งนะครับที่จะต้องออกจากประเทศที่ตัวเองเนี่ยมีหลักมีฐานแล้วชีวิตตอนนี้ท่านจารุพงศ์นี่เกือบจะ70แล้วนะครับไม่ใช่60 50นะครับท่านกำลังจะ70แล้วครับไม่แน่ใจว่า67หรือว่า69แล้วนะครับตอนนี้นะครับซึ่งวัยอาวุโสมากๆแล้วน่าเป็น67ซึ่งวัยนี้ถามว่าถ้าอยู่เฉยๆในประเทศไทยก็อยู่ดีกินดีมีสุขสบายครับประเด็จการเมืองไทยแค่อยู่นิ่งๆเฉยๆนี่มันก็เหมือนกับนักการเมืองเรียกว่าหลายร้อยคนที่อยู่ในเมืองไทยที่ไม่ขยับในตอนนี้ก็อยู่กินกันได้แบบสบายเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของเครดิตของตระกูลเรืองสุวรรณผมก็ขออนุญาตเติมสั้นๆตรงนี้คุณผมครับผมเข้าใจนะเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวเนี่ยที่พูดกันในเรื่องนี้เหมือนกันคุณเพียงเด่นผมยังคิดว่าเนี่ยนะถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนไปถึงปี19เลยใช่ไหมฮะปี19แล้วต่อเนื่องเนี่ยเด็ดหัวพวกนายทหารเนี่ยนะที่เติบโตมาจากยุคถนอมเนี่ยยังเกียงศักดิ์อย่างยศอย่างเสริมนครอะไรพวกนี้เนี่ยใช่ไหมจนกระทั่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยรุ่น7เนี่ยเป็นรุ่นที่สนับสนุนเปรมขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช่ไหมก็โดนเปรมนี่เด็ดหัวหมดรุ่น7เนี่ยโดยใช้รุ่น1กับรุ่น5อย่างชาวฤทธิ์ยงใจยุทธกับสุจินดาพอใช้เขาเสร็จแล้วยังไงก็เด็ดหัวสุจินดาอีกนะฮะไม่ต้องอื่นไกลอ่ะฮะคุณเพียงเด่นภรรยาของคุณประจักษ์สว่างจิตรุ่น7เนี่ยเขาทำไมอยู่เป็นเสื้อแดงแจ๋ล่ะออกมาแบบหมูไม่กลัวน้ำร้อนด้วยนะฮะคุณหญิงวันนีเนี่ยคาประยูนเนี่ยภรรยาของพลเอกสุจินดาคาประยูนทำไมสนับสนุนคนเสื้อแดงไว้ผมเอามาพูดครั้งต่อไปวันนี้คงจะเยอะเลยไหมถ้าจะพูดอริยสัจ4นี่ผมอยากจะเอามาเผยแพร่เนี่ยก็คงต้องระงับไว้ข้างหน้านะฮะโอกาสหน้าเมื่อกี้ผมพูดจนกระทั่งเบรกแตกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ผมชี้ให้เห็นว่าเนี่ยมันคือเผด็จการชัดๆถูกไหมฮะครับไอการฆ่าเสร็จแล้วขอพูดต่อนะฮะครับคงจะอีกนิดหนึ่งเหนื่อยแล้วครับครับฆ่าเสร็จแล้วโยนศพขึ้นรถกระบะแล้วก็เอารถดับเพลิงเนี่ยฉีดไล่คาบไอ้เลือดเนี่ยทำลายหลักฐานเนี่ยคุณเพียงเด่นนี่มันเป็นเผด็จการแบบชนิดแย่ที่สุดที่น่ารังเกียจที่สุดเท่าที่เคยมีมาเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับทีนี้ไอ้การทำอะไรก็ตามเนี่ยที่เรียกว่าคานสายตาพี่น้องประชาชนด้วยการใช้อำนาจหนึ่งด้วยการใช้กำลังพลและอาวุธสองสามอย่างเนี่ยนะครับหนึ่งอำนาจถ้าไม่มีอำนาจมันขับเคลื่อนกำลังพลไม่ได้มันใช้อาวุธไม่ได้ต้องสามสิ่งนี้รวมกันประกอบกันแล้วก็ใช้สามสิ่งนี้ล้มรัฐบาลใช้สามสิ่งนี้เนี่ยนะออกมาบังคับให้คนทั้งประเทศเนี่ยต้องยอมรับอำนาจของพวกมันใช่ไหมครับใช้สามสิ่งนี้เนี่ยบังคับคนทั้งประเทศว่าต้องรักและต้องสักการะคนคนนั้นที่เรียกว่าเหี้ยสังฆาครับเนี่ยมันเป็นวิธีการอย่างนี้เนี่ยแล้วคุณเพียงเด่นผมมองไม่เห็นว่าพี่น้องประชาชนจะมีความสุขจากตรงไหนหรอใช่ไหมครับนี่ชัดเจนนะคุณเพียงเด่นนะครับแล้วเมื่อกี้คุณเพียงเด่นเปิดประเด็นมาเนี่ยเกี่ยวเรื่องคุณจารุบุตรเนี่ยครับผมจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะผนวกเรื่องนี้เนี่ยหลายคนนะที่เสียชีวิต
อยู่ในยุคที่เปรมเหลืองอำนาจนะครับเปรมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2523ถึง31นะครับนะฮะเราคงจะมาพูดกันในโอกาสต่อไปเมื่อครั้งที่แล้วผมโพสต์ลงใน Facebook อันหนึ่งเกี่ยวเรื่องหลวงปู่แหวนครับ คือจริงๆแล้วผมจะเรียนพี่น้องแฟนๆทั้งหลายเนี่ยนะอย่ามองถึงความเพี้ยนของผมผมมีความตั้งใจจริงนะว่าถ้าเผื่อวันหนึ่งชนะเนี่ยเราต้องปฏิวัติเนี่ยต้องใช้คำว่าปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะสองสิ่งแรกที่ผมอยากจะทำเนี่ยก็คือการศึกษาก่อนสังคมศาสนาสองคือพวกการศึกษานี่ผมพูดไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมฮะครับก็ต้องยกเลิกเลยระบบที่เรียกว่าท่องจำศาสนาเนี่ยไม่รู้ต้องมาปฏิรูปหรือปฏิวัติหรืออะไรแล้วแต่ต้องมาอดปล่อยเนี่ยพวกสงฆ์เนี่ยพวกภิกษุจริงๆแล้วผมน่าจะเรียกว่าภิกษุมากกว่าภิกษุนะฮะความจริงแล้วสมัยพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกสงฆ์นี่เป็นพระนะเรียกว่าภิกษุนะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราเป็นผู้ขอนะขออาหารไงเพราะท่านไม่ได้สะสมอะไรเป็นทรัพย์สินต้องเรียกว่าภิกษุแต่ว่าภิกษุมาถึงเมืองไทยยกระดับขึ้นเป็นพระต้องนั่งสูงกว่าผู้คนต้องวิจารณ์ไม่ได้ตรงนี้ไม่ถูกอดีตการเนี่ยนะฮะมีฮะมีวิพากษ์วิจารณ์พระเนี่ยนะถ้าพระปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบนี่จริงๆแล้ววัดนี่เป็นหัวหน้าชุมชนนะครับเป็นหัวหน้าชุมชนที่สำคัญวัดไหนเนี่ยมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชุมชนนั้นๆเนี่ยก็จะเกิดความสงบครับถูกไหมครับตราบเท่าที่วัดไหนเนี่ยพระปฏิบัติไม่ดีชาวบ้านของชุมชนนั้นหมู่บ้านนั้นเขาก็ย้ายไปทำงานทำบุญที่หมู่บ้านอื่นนะฮะครับผมเมื่อกี้เกินถึงอริยสัจสี่นี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ชัดเจนเลยไอ้ความทุกข์ไอ้สาเหตุแห่งการเกิดทุกข์ใช่ไหมไอ้การดับทุกข์ไอ้การพ้นทุกข์นี่เป็นยังไงออกมาเป็นฉากๆแต่คงต้องยาวฮะคงต้องยาวครับเพราะฉะนั้นรูปหลวงปู่แหวนฆ่าบุหรี่เนี่ยนะแล้วก็ออกมาบอกว่าอะไรการกินเจเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดอะไรต่ออะไรใช่ไหมเพราะว่าถ้าการกินเจเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้อะไรก็แล้วแต่ผมไม่อยากวิจารณ์ลึกกว่านี้นะท่านบอกว่าเนี่ยคนกินเจเนี่ยตกนรกไปเยอะแล้วจริงๆผมเรียนตามความสัตย์นะหลวงปู่แหวนเนี่ยผมนับถือนะเพราะผมเป็นคนที่รักพี่น้องชาวภาคเหนือเนี่ยแบบชนิดสุดจิตสุดใจครั้งหนึ่งผมก็เคยรักแบบชนิดงมงายยิ่งสมัยที่ภูมิพลเนี่ยเสด็จวังภูพิงบ่อยๆไปเนี่ย มันก็กองบินที่เชียงใหม่นะที่ต้องบริการเนี่ยในหลวงเนี่ยใช่ไหม ขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยอยู่ย่านนั้นไล่บ้านี่นะครอบงำพี่น้องประชาชนด้วยวิธีการเนี่ยหาเกจิอาจารย์อย่างเดียวเลยเกจิอาจารย์วัดไหนที่ในหลวงเข้าวัดนั้นดังหมดนะครับมันเป็นอย่างนั้นถึงขั้นกองทัพอากาศเนี่ยนะไปกระพือโหมเนี่ยมาบินส่งเสด็จในหลวงเนี่ยไปวางภูเพ่งเจอหลวงปู่แหวนเนี่ยนั่งวิปัสสนามารับเสด็จเนี่ยอยู่บนก้อนเมฆคุณเพียงดินผมก็โอ้โหใจระทึกมันยังไงอยู่ไหนวัดดอยแม่ปังผมก็ต้องไปให้ได้แต่ไปแล้วเข้าไม่ถึงหลวงปู่แหวนนะคนขึ้นเยอะเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรพอหลังๆเนี่ยผมมาศึกษาแล้วรู้สึกว่าเริ่มใสเรื่องธรรมะแม้กระทั่งสติอโศกผมไปนะผมก็ไปนะแล้วผมก็ยังชื่นชอบเนี่ยในหลายคำสอนอยู่ยังติดตาตึงใจการสร้างพระไม่ให้สร้างด้วยอิฐหินดินปูนต้องสร้างเข้าไปอยู่ในใจต้องเป็นจิตวิญญาณเนี่ยในความเป็นพระแต่พระที่เทศที่ทำให้ผมเนี่ยทึ่งจบปริญญาโทนะจากนอกนะ
ชื่อท่านสิริจันโทนะท่านเป็นเบอร์สองเลยเอาเบอร์สองของสันติอโศกที่นั่งถัดไปจากโพธิลักษณ์เนี่ยเป็นคนที่ทำให้ผมเลื่อมใสสันติอโศกแต่ปรากฏอยู่ๆหายไปเฉยๆถามหาใครมันก็มุสาหมดทุกคนไม่รู้ไม่เห็นผมก็หันหลังให้สันติอโศกก็ไปชอบท่านปัญญาก็ย้ายไปวัดชลประทานเออยกระดับขึ้นไปฟังท่านพุทธทาสโอ้โหแล้วเราก็เลยรู้เลยไอ้กิเลสหยาบหยาบนี่ยังบุสูบบุหรี่นี่ยังละยังเลิกไม่ได้ถูกไหมแต่คุณเพียงดินฮะพระนี่ก็คือคนครับพระในอดีตการเนี่ยมีหลายรูปนะครับเกิดจากครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวก็ไปฝากไว้หลวงปู่หลวงตาหลวงอาหลวงพี่หลวงน้าอะไรก็ว่าไปแล้วท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเนนบวชอยู่อย่างนี้เป็น10ปีนี่สึกออกมาจะทำอะไรกินเราก็ไม่ว่ากันผมไม่ได้พูดหลวงปู่แหวนขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะโจมตีนะผมพูดแล้วผมยังมีความรู้สึกก็โอเคนะนับถือเลื่อมใสท่านอยู่นะฮะเพราะไอ้กิเลสหยาบๆอย่างนี้บางทีก็ไม่ได้ทำให้สังคมศาสนาเสื่อมเสียหรืออะไรทั้งสิ้นก็ภาษาพระก็เรียกว่ายาภาษาเจ้ายังเรียกว่ายาเลยนะสมเด็จย่าพระพี่นางนี่ก็เสพโอสถมวนบุหรี่เขาเรียกโอสถมวนนะโถใช่ไหมยามวนแม้กระทั่งโรงงานยาสูบเนี่ยก็เรียกยาสูบนะไม่เรียกโรงงานทำบุหรี่นะครับคุณเพียงดินขอให้เพี้ยนไปสักหน่อยเปิดช่องเนี่ยให้พระให้เจ้าเนี่ยเสพได้ด้วยทั้งนี้มันเป็นยาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าชาวพุทธทั้งหลายนะที่เรียกตัวเองว่าพุทธเนี่ยธรรมะเนี่ยนะขั้นพื้นฐานต้องรู้จักอริยสัจ4ที่ผมจะนำเสนอคงจะเป็นอาทิตย์หน้าเอ้ยโทษทีเป็นครั้งหน้าโอกาสหน้านะคุณเทียงดินมีเวลาให้ผมเมื่อไหร่บอกเลยนะครับครับได้เลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วง2 3วันนี้นะครับก็น่าจะได้แต่ผมจะติดในช่วงเสาร์อาทิตย์ของสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่มีโปรแกรมส่วนตัวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นวันจันทร์วันอังคารเมืองไทยเนี่ยก็ได้เลยครับครับครับก็ต้องขอบคุณคุณเพียงดินฮะที่เปิดพื้นที่ให้ผมได้พูดอะไรต่ออะไรในสิ่งที่ผมต้องการอยากจะพูดถ้าไม่พูดนี่อกแตกเที่ยวหน้าคงจะต้องมาพูดซ้ำอีกทีนึงถึงการใช้นะใช้กองทัพเชิดชัยก็ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าสูงสุดของเหล่าทัพพอใช้เขาเสร็จแล้วก็ทำลายเขาใช้เขาเสร็จแล้วทำลายเขาไอ้คนที่ขึ้นมาใหม่ทุกคนต้องพูดคาถาบทเดียวกันจะจงรักภักดีจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตนะฮะเอาใกล้ๆหลังจากประยุทธ์ไปเนี่ยอนุพงษ์สนธิเนี่ยโผล่ออกมาพูดในคำนี้นะครับพอได้ไปแล้วสมอารมณ์หมายแล้วพอแล้วรวยแล้วใช่ไหมครับไอ้จงรักภักดีเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกนะมันท่องคาถาบทนี้เพื่อให้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดเนี่ยเพื่อให้ได้มาเนี่ยซึ่งอำนาจอำนาจนี่คือผลประโยชน์ไงถูกไหมไอ้งบประมาณต่างๆเนี่ยน้อยซะที่ไหนสำหรับเราทัพครับเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะฮะ 10% ก็พอเนี่ยนะผู้บัญชาการเหล่าทัพออกมาแต่ละคนเนี่ยรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านทั้งนั้นผมจะบอกให้เงินพี่น้องประชาชนทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนจบวันนี้เนี่ยนะฮะก็ขอตอกย้ำอีกทีการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งนะฮะที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยไม่ว่าเรื่องเงินทองค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ขับเคลื่อนเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแท้ๆนะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยในฐานะคนไทยทั้งแผ่นดินนะใช่ไหมฮะที่ต้องทำจะไปโยนภาระให้คนใดคนหนึ่งไม่ได้ผมอยากจะให้คุณเพียงดินลองไปอ่านการต่อสู้เนี่ยล้มราชวงศ์ชินแต่เขาต้องจริงๆแล้วต้องราชวงศ์ชิงนะครับชินโทษทีไม่ให้ชิงชินนี่ภาษาจีนกลางชินนี่แปลว่าตังนะแซ่ตังเนี่ยแซ่ตังครับมันแซ่ตัง
แล้วดูวิธีการเนี่ยแบกรับอยู่บนบ่าของดร.สุนยเซนคนเดียวมั้ยแบกรับอยู่บนบ่าของเจียงไคเช็กมั้ยแบกรับอยู่บนบ่าของเมาเซตุงมั้ยไม่ใช่เป็นความพร้อมใจเอาง่ายๆเหตุการณ์ที่ฮ่องกงเวลานี้เขาออกมาพร้อมกันเนี่ยพร้อมใจกันออกมาต่อสู้นะฮะไอ้คนที่รวยเป็นอันดับหนึ่งของฮ่องกงเนี่ยนะลีกาเซ็งเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตนะไม่ใช่ไม่มีนะฮะต้องทำความเข้าใจใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะต้องมีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบเนี่ยภาระหน้าที่อันนี้นะในการใช้จ่ายคุณจะสู้ไหวแล้วคุณเพียงดินจ่ายอยู่คนหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งเอาภาษีอากรเนี่ยของคนทั้งประเทศหรือยังใช้ข้าราชการเนี่ยที่กินภาษีเงินเดือนของประเทศอีกนะมาเป็นแรงขับเคลื่อนคิดใหม่ทำใหม่ฮะนะแล้วอย่าไปโทษใครก็อย่าไปอาฆาตแค้นหรือเกลียดชังใครอย่าไปโจมตีด่าใครนะครับต้องสู้ด้วยความเข้าใจถ้าเผื่อผมพูดอย่างนี้แล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องที่ยากนะที่จะไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงได้ไปสู่เป้าหมายแห่งชัยชนะได้ต้องรู้ก่อนในเบื้องต้นว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยที่การต่อสู้ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนและมันคนนั้นคือใครที่สร้างให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในประเทศมันต้องมองให้ชัดเจนก่อนคุณทักษิณไม่ได้เป็นเป้าหมายในการต่อสู้ของพวกเรานะจริงๆแล้วคุณทักษิณเนี่ยเป็นคู่หนูประการด้วยผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่รู้กินเงินทักษิณหรือเปล่านะฮะก็โอเคฮะคุณเพียงดินคงจะเพียงพอสำหรับวันนี้นะฮะครับคุณอาคมเหนื่อยแล้วด้วยครับคุณอาคมสรุปได้สมบูรณ์แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าในเรื่องนี้เรายังอยู่ในเรื่องของคนดีคนไม่ดีนะครับแล้วคนที่เป็นฝั่งเผด็จการแล้วก็คนที่อยู่ฝั่งเราเราคงต้องแยกกันให้ออกแล้วก็ให้กำลังใจสู้กันต่อไปด้วยความเข้าใจครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่งนะครับทำให้เราเข้าใจทั้งขบวนของพวกเราแล้วก็ความชั่วร้ายของขบวนตรงกันข้ามเดี๋ยวอีก 2-3 วันนะครับคุณอาคมก็คงจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกนะที่นี้นะครับขอบคุณอย่างยิ่งแล้วก็คงจะเต็มอิ่มสำหรับพี่น้องที่รอฟังอยู่นะครับคุณอาคมขอบพระคุณมากๆแล้วก็คุณเพียงเดนฮะโทษทีฮะเมื่อกี้นี้เราได้พูดถึงพฤติกรรมของไอ้เปล่ายังครับโอ้ที่เรายังติดไว้อยู่ครับไม่เป็นไรเที่ยวหน้าแล้วกันเอายกไปคราวหน้านะครับครับเที่ยวหน้าเราจะมาเจาะลึกนะครับนะว่าไม่เพียงแต่พี่น้องประชาชนได้รับความทุกข์ร้อนนะชาติบ้านเมืองเนี่ยล่มจมเนี่ยประเมินค่าไม่ได้เพราะไอ้พวกเศษมนุษย์เนี่ยพวกไอ้สัตว์นรกเดรัจฉานพวกนี้เนี่ยใช่ไหมฮะครับพวกนี้รวมๆกันมันต้องคนเรียกว่าผมอยากจะเรียกว่าระยำชนคนจันไรนะฮะไอ้พวกนี้ไม่ใช่ไม่มันจริงๆแล้วไม่มีความเป็นคนเนี่ยอยู่ในตัวเลยนะและอาทิตย์หน้าเนี่ยควรที่จะต้องพูดถึงเรื่องการโยกย้ายเนี่ยนะความจริงมันจะยาวเกินไปวันนี้ผมตั้งใจที่จะพูดด้วยอุดมเดชศรีตบุตรคุณเพียงดินจำได้ไหมผมบอกต้องรอฮะรอไปดูว่าหลังจากตุลาแล้วเนี่ยขึ้นมารับตำแหน่งแล้วเขาจะตั้งโยกย้ายไงงั้นเอามาพูดรวมกันในเที่ยวหน้าแล้วกันนะฮะครับผมครับก็โอเคนะคุณเพียงดินนะขอบคุณครับคุณขอบคุณครับเราลาท่านฟังไปพร้อมกันเลยครับผมงั้นเราลาท่านผู้ฟังเจ้าของประเทศไปพร้อมๆกันนะครับ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 โอเคขอบคุณครับคุณคงครับพี่น้องคนไทยทั้งในและประเทศที่รักและเคารพขอกราบลาโอเคครับลาพร้อมกันเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ